บทเรียนวิชาฟิสิกส์ชุดนี้เป็นบทเรียนการสอนเกี่ยวกับการเคลื่อนที่แบบวงกลมขอให้นักเรียนทำความเข้าใจรูปแบบและองค์ประกอบของเนื้อหาพร้อมดูตัวอย่างให้เข้าใจนะคะสวัสดีค่ะน้องๆที่น่ารักทุกคนนะคะพบกับพี่นัทแล้วก็วิชาฟิสิกส์ม.4นั่นเองอ่ะเรื่องครั้งนี้นะคะคือการเคลื่อนที่แบบวงกลมครั้งที่1นะคะนั่นก็คือแปลว่าต้องมีครั้งที่2 3ใช่มั้ยอ่ะการเคลื่อนที่แบบวงกลมเนี่ยพี่นัทจะแบ่งเป็นทั้งหมด2ครั้งนะคะก็คือครั้งแรกเนี่ยจะพาไปดูไปรู้จักกับปริมาณเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่แบบวงกลมก่อนนะคะแล้วก็พาไปดูว่าการเคลื่อนที่แบบวงกลมเนี่ยมันมีลักษณะยังไงมีอะไรเกิดขึ้นบ้างอันนี้คือครั้งที่1ส่วนในครั้งที่2เนี่ยมันจะเป็นลักษณะการเคลื่อนที่แบบวงกลมแบบต่างๆนะคะที่มันสามารถที่เราที่มันเกิดขึ้นในชีวิตในที่มันเกิดขึ้นนะคะในโลกนี้นะคะซึ่งก็จะมีตัวอย่างการเคลื่อนที่หลายๆแบบมาให้น้องๆดูทีนี้การเคลื่อนที่แบบวงกลมครั้งนี้นะคะพี่นัทจะบอกว่าเหมือนที่พี่นัทบอกนะว่าจะพาไปดูปริมาณต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่แล้วก็ไปดูว่าการเคลื่อนที่ของวงกลมเนี่ยมันมีลักษณะเป็นยังไงนะทีนี้การเคลื่อนที่แบบวงกลมนะคะแน่นอนว่าลักษณะที่วัตถุมันเคลื่อนที่ไปเนี่ยมันจะต้องมีลักษณะเคลื่อนที่เป็นเส้นตามเส้นวงกลมแบบนี้นะคะตามเส้นวงกลมนี้ซึ่งพอมันมีวงกลมเกิดขึ้นนะคะพอมีวงกลมเกิดขึ้นมันจะต้องมีจุดศูนย์กลางของวงกลมใช่ไหมคะแล้วก็ต้องมีรัศมีถูกไหมรัศมีถูกไหมคะถูกไหมคะซึ่งลักษณะการเคลื่อนที่แบบวงกลมนะคะจะเป็นยังไงได้บ้างจะเป็นยังไงได้บ้างนะคะก็อาจจะเป็นวงกลมแบบนี้วืบวงกลมนี้หรือว่าเป็นวงกลมอย่างนี้ก็ได้วงกลมในแนวนอนโอเคไหมหรือว่าจะเป็นหรือว่าจะเป็นวงกลมที่เกิดจากเชือกมันแกว่งก็ได้นะคะอ่ะทีนี้การเคลื่อนที่แบบวงกลมเนี่ยง่ายๆคือมันมีลักษณะของเส้นทางเดินของวัตถุเนี่ยมันเป็นวงกลม ทีนี้การที่มันจะเคลื่อนที่แบบวงกลมได้เนี่ยนะคะการที่มันจะเคลื่อนที่แบบวงกลมได้มันจะต้องมีอะไรบางอย่างนะคะมาดึงให้มันเคลื่อนที่เป็นวงกลมได้ถูกไหมคะสมมติว่ามันไม่มีรางบังคับนะคะไม่มีรางบังคับที่มันเป็นวงกลมให้มันเคลื่อนที่นะสมมตินะการที่วัตถุมันเคลื่อนที่เป็นวงกลมได้ค่ะมันจะต้องมีแรงอะไรบางอย่างนะคะนอกจากความเร็วความแรงอะไรก็แล้วแต่ที่เราเคยเรียนกันมาในการเคลื่อนที่แบบเส้นตรงนะคะมันถึงทำให้วัตถุเนี่ยมันสามารถเคลื่อนที่เป็นวงกลมได้นะคะแรงนั้นนะคะจะถูกเรียกว่าแรงเข้าสู่ศูนย์กลางแรงเข้าสู่ศูนย์กลางเดี๋ยวขอพักแรงเข้าสู่ศูนย์กลางไว้ก่อนทีนี้ลักษณะการเคลื่อนที่ของวงกลมเนี่ยมันจะมีการเคลื่อนที่2แบบในเวลาเดียวกันนั่นก็คือมีลักษณะการเคลื่อนที่ที่เป็นวงกลมแล้วก็ที่เป็นเส้นตรงนั่นก็คือถ้าเป็นนั้นมีวัตถุวางอยู่บนนี้นะคะวางอยู่บนนี้ไอ้วัตถุอันเนี้ยนะคะวัตถุอันนี้นะคะมันก็จะเคลื่อนที่เวลามันถ้ามันเคลื่อนที่เป็นวงกลมใช่มั้ยมันก็จะเคลื่อนที่ไปตามเส้นวงกลมแบบนี้นะคะอันนี้คือการเคลื่อนที่ที่เป็นวงกลมที่เดินวงกลมแต่ในขณะเดียวกันค่ะไอการเคลื่อนที่ที่เป็นวงกลมเนี้ยมันก็จะมีอัตราเร็วของการเคลื่อนที่แบบวงกลมนะคะมันก็จะมีอัตราเร็วของการเคลื่อนที่แบบวงกลมระยะทางหรือว่าการกระจัดที่มันเกิดการเคลื่อนที่แบบวงกลมนะคะหรือว่าความเร่งที่มันเกิดการเคลื่อนที่แบบวงกลมนั่นเองนะคะทีนี้ในขณะเดียวกันเนี่ยที่มันมีการเคลื่อนที่แบบวงกลมมันจะมีการเคลื่อนที่แบบเส้นตรงไปในขณะเดียวกันด้วยนั่นก็คือนะคะมันจะมีทุกจุดของวงกลมนะคะมันจะมีความเร็ว v ซึ่งเป็นความเร็วเชิงเส้นความเร็วเชิงเส้นนะคะมันจะมีความเร็วเชิงเส้นเสมอซึ่งไอความเร็วเชิงเส้นอันเนี้ยนะคะมันจะมีทิศทางตั้งฉากกับเส้นสัมผัสวงกลมตั้งฉากกับรัศมีนะคะขอโทษค่ะก็คือมันจะไอเส้นความเร็วเชิงเส้นนะคะมันจะเป็นเส้นสัมผัสกับเส้นวงกลมก็คือจะมีทิศทางตั้งฉากกับรัศมีเสมอกับรัศมีเสมอนะคะก็คือถ้าวัตถุอยู่จุดนี้นะคะความเร็วเชิงวงมันก็จะไปความเร็วเชิงเส้นมันก็จะไปทางนี้นะคะแบบนี้อันนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะคะทีนี้อันนี้เนี่ยมันเป็นความเร็วเชิงเส้นแต่ปริมาณหลักๆที่เรายังไม่รู้จักก็คือเรื่องเชิงมุมนั่นเองเรื่องเชิงมุมทีนี้ค่ะ
ตัวที่เราจะต้องรู้ในการเรียนเรื่องการเคลื่อนที่แบบวงกลมเนี่ยจะมีคำว่าคาบความถี่ความเร็วเชิงเส้นแล้วก็ความเร็วเชิงมุมอ่ะทีมาดูก่อนมันเคลื่อนที่เป็นวงกลมใช่ไหมลูกมันเคลื่อนที่เป็นวงกลมแปลว่าลักษณะการเคลื่อนที่เนี่ยมันจะเป็นวงกลมแบบนี้ใช่ไหมคะการเคลื่อนที่แบบวงกลมจำเป็นต้องเคลื่อนที่แบบวงกลมรอบเดียวปะรอบเดียวไหมไม่นะไม่จำเป็นว่ามันเคลื่อนที่มันเคลื่อนที่ครบรอบนึงแล้วมันก็จะหยุดถูกไหมมันได้มีอะไรมาบอกว่ามันจะหยุดใช่ไหมคะก็คือมันจะเคลื่อนที่ลักษณะการเคลื่อนที่มันจะเป็นวงกลมแบบเนี้ยไปเรื่อย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 นะคะดังนั้นพอมันเคลื่อนที่ครบหนึ่งรอบแล้วค่ะปุ๊บเคลื่อนที่ครบหนึ่งรอบนะคะเคลื่อนที่ครบ1รอบเคลื่อนที่ครบ1รอบนะคะมันจะใช้ระยะทางในการเคลื่อนที่เท่าไหร่คะระยะทางการเคลื่อนที่เท่าไหร่ลูกเป็น2 pi r ถูกไหมคะก็คือตามเส้นรอบรูปวงกลมรัศมี r นะคะระยะทางการเคลื่อนที่จะเป็น2 pi r นะตามเส้นรอบรูปของวงกลมนะคะส่วนเวลาล่ะเวลาที่ใช้การเคลื่อนที่ก็จะให้เป็น t นะจะให้เป็น t นะคะให้เป็น t ก่อนทีนี้พอมันครบ1รอบอะค่ะพอมันครบ1รอบนะคะเขาจะเรียกเวลา t อันนี้ค่ะว่าคาบนะคะว่าคาบโอเคไหมดังนั้นนะคะความหมายแปลไทยเป็นไทยของคาบมันคือเวลานะคะที่ใช้เคลื่อนที่ครบ1รอบ ใช้เคลื่อนที่ครบ1รอบนะคะดังนั้นคาบมันคือเวลาใช่ไหมลูกมันคือเวลาที่วัตถุเนี่ยใช้เคลื่อนที่จนครบเคลื่อนที่เป็นวงกลมเนี่ยจนครบ1รอบซึ่งเวลาหน่วยมันจะต้องเป็นวินาทีนะคะหรือว่าในหนังสือบางตำราก็จะเขียนเป็นวินาทีต่อรอบนะคะก็คือ1รอบใช้เวลากี่วินาทีนะคะวินาทีต่อรอบโอเคนะถัดมาความถี่ทีนี้ไอ้วัตถุเนี่ยมันไม่ได้เคลื่อนที่รอบเดียวแล้วจบถูกป่ะมันเคลื่อนที่ไปหลายๆรอบเคลื่อนที่ไปหลายรอบความถี่เนี่ยมันคือความถี่นะคะคือดูกลับกันกับคาบค่ะคาบเนี่ยมันดูว่ามันจับเวลาค่ะว่าครบ1รอบเนี่ยมันใช้เวลาไปกี่วินาทีแต่ความถี่เนี่ยมันดูว่าใน1วินาทีอ่ะค่ะใน1วินาทีนะคะมันเคลื่อนที่ได้กี่รอบเคลื่อนที่ได้กี่รอบนะคะดังนั้นหน่วยเนี่ยมันจะเป็นรอบต่อวินาทีนะคะรอบต่อวินาทีหรือนะคะเฮิร์ตนะคะเฮิร์ตหรืออีกยิ่งเหยียดชึบเฮิร์ตนะคะเฮิร์ตนะคะรอบต่อวินาทีหรือว่าเฮิร์ตนั่นเองเนาะทีนี้พอมาเขียนความถี่กับค่าเป็นสมการนะคะมันก็จะได้ว่าคุณน้องๆก็จะสังเกตว่าครบ1รอบเนี่ยค่ะครบ1รอบใช้เวลากี่วินาทีเป็นค่าใช่ป่ะแต่ใน1วินาทีเนี่ยเคลื่อนที่ได้กี่รอบเป็นความถี่ถูกไหมคะดังนั้นน้องๆก็จะเห็นว่าหน่วยของความถี่กับค่าเนี่ยมันสลับกันอยู่นะคะเมื่อเขียนเป็นสมการก็จะได้ว่าคุณทีอะค่ะจะเท่ากับเศษ1ส่วน f นั่นก็คือคาบนะคะจะเท่ากับเศษ1ส่วนความถี่นั่นเองเนาะอันนี้เป็นวินาทีต่อรอบอันนี้เป็นรอบต่อวินาทีนะคะมาพอมันกลายเป็นเศษส่วนมันก็จะกลายเป็นวินาทีต่อรอบเหมือนกันโอเคนะโอเคนะคะก็จะเป็นสูตรอันนึงที่เพิ่มเข้ามาแล้วซึ่งเป็นสูตรพื้นฐานมากๆๆๆนะคะดอกจันไว้ล้านๆดวงเลยว่าน้องๆต้องจำได้นะคะน้องๆต้องจำสูตรนี้ให้ได้โอเคมั้ยคะอันนี้เป็นความถี่กับคาบทีมาดูอัตราเร็วเชิงเส้นกับอัตราเร็วเชิงมุมนะคะอัตราเร็วเชิงเส้นกับอัตราเร็วเชิงมุมอัตราเร็วเชิงเส้นคือ v ใช่ไหมคะ v เท่ากับ s ส่วน t ถูกป่ะลูกถูกไหมคะ v เท่ากับ s ส่วน t ซึ่งไอ้ v เท่ากับ s ส่วน t อันเนี้ยนะคะ v เท่ากับ s ส่วน t อันเนี้ยมันก็คื
ถ้ามันครบ1รอบนะคะถ้ามันครบ1รอบมันก็จะกลายเป็น2พายถูกมั้ยครบ1รอบนะคะครบ1รอบระยะการเคลื่อนที่ก็จะเป็น2พาย r หารด้วยหารด้วยทีครบ1รอบทีครบ1รอบคือทีใหญ่นะคะครบ1รอบเป็นคาบนะคะก็คือทีใหญ่เป็น s เท่ากับ2พาย r ส่วนทีนะคะหรือt เท่ากับ1ส่วน f แปลว่าอะไรนี่แปลว่า t เท่ากับ1ส่วน f แปลว่าอะไรคะ2พาย r 2พาย r ส่วน t อันนี้เราก็จะเขียนเป็น2พาย r f ได้2พาย r f ได้โอเคมั้ยโอเคป่ะโอเคป่ะอันนี้คือเรียกว่า v อัตราเร็วเชิงโอเคอัตราเร็วเชิงเส้นนะคะหน่วยมันก็จะเป็นเมตรต่อวินาทีเหมือนเดิมเมตรต่อวินาทีเหมือนเดิมทีนี้ถ้าเป็นอัตราเร็วเชิงมุมล่ะถ้าเป็นอัตราเร็วเชิงมุมอัตราเร็วเชิงมุมนะคะอัตราเร็วเชิงมุมเขาจะใช้สัญลักษณ์เป็นตัวนี้เป็นตัว W ที่ก้นไม่แหลมอะนะคะตัวนี้จะเรียกว่าโอเมก้านะคะโอเมก้าอันนี้ปึ๊บตัวโอเมก้าอันนี้นะคะจะแทนสัญลักษณ์ของอัตราเร็วเชิงมุมนะคะโอเมก้าซึ่งโอเมก้าเนี่ยมันคืออัตราเร็วเชิงมุมใช่ไหมคะก็คือดูไปว่าใน1รอบเนี่ยมันสามารถเคลื่อนที่ได้ด้วยมุมเนี่ยเท่าไหร่ใน1รอบนะคะก็ถ้าเขียนนะคะมันก็จะเป็นในรอบหนึ่งนะคะมันก็จะกวาดไปมุมเท่าไหร่ลูก1รอบก็จะกวาดไปมุม2พายถูกไหมคะทันไหมอ่ะทีนี้ขอเท้าความนิดนึงนะคือในอัตราเร็วเชิงเส้นเนี่ยในเรื่องเชิงเส้นเนี่ยนะคะหรือว่าในการเคลื่อนที่แบบเส้นตรงที่เราเรียนกันมาเนี่ยมันจะมีระยะทางนะคะความเร็วแล้วก็ความเร่งถูกไหมลูกซึ่งในการเคลื่อนที่แบบเชิงมุมหรือว่าการเคลื่อนที่แบบเชิงมุมอ่ะในทางเชิงมุมอะค่ะมันก็จะมีปริมาณที่รอคล้ายๆกันเพราะว่าในการเคลื่อนที่เนี่ยมันจะเกิดปริมาณแบบนี้เหมือนกันแต่สัญลักษณ์ที่เขาใช้เนี่ยจะต่างกันซึ่งในเชิงมุมเนี่ยเขาจะเรียกเป็นเซต้าเขาจะเป็นเซต้าก็คือมันคือมุมเซต้าที่มันกวาดไปจากจุดเริ่มต้นนะคะลูกมันคือเซต้าโอเคไหมคะเขาเรียกเป็นเซต้าถ้าเป็นในการเคลื่อนที่แบบเส้นตรงธรรมดาหรือว่าอ่ะถ้ามองวงกลมอันเนี้ยค่ะสมมติว่าพี่นัทเคลื่อนที่จากตรงนี้ถ้าเป็นการเคลื่อนที่แบบเชิงเส้นนะคะพี่นัทก็จะสนใจว่าจากจุดนี้มันจุดนี้ระยะทางมันเท่าไหร่นะคะแต่ถ้าเป็นเชิงมุมพี่นัทก็ดูว่าจากจุดนี้ค่ะจากจุดนี้มันกวาดมามุมเท่าไหร่นะคะก็เลยระยะทางหรือว่าการกระจัดในเชิงมุมเนี่ยจะใช้เป็นเซต้าเป็นสัญลักษณ์เป็นเซต้าส่วนความเร็วในเชิงมุมหรืออัตราเร็วในเชิงมุมเนี่ยมันจะเป็นโอเมก้าส่วนคุณ A เนี่ยจะเป็นอัลฟานะคะทีนี้ตัวที่เราเจอในเรื่องเนี้ยนะมันจะมีแค่นี้อยู่นะคะซึ่งตัวที่เจอบ่อยๆคือโอเมก้านะคะไอตัวอัลฟาอะไรพวกเนี้ยเต็มๆอ่ะมันจะไปเจอในเรื่องการเคลื่อนที่แบบหมุนนะคะการเคลื่อนที่แบบหมุนนะคะมันจะไปเจอตรงนั้นเนี่ยเต็มๆนะคะมันจะไปเจอเต็มๆซึ่งมันก็จะไปเกี่ยวข้องกับสมการการเคลื่อนที่ด้วยที่จากเดิมเชิงเส้นเราท่องไว้4สมการใช่ไหมคะไอเชิงมุมเนี่ยมันก็มีเหมือนกันโอเคไหมแต่ทีนี้ในเรื่องการเคลื่อนที่แบบวงกลมอันนี้ค่ะที่เราจะเจอมันจะมีแค่คูณโอเมก้ามากสุดก็คือคูณโอเมก้าทีนี้ค่ะคูณโอเมก้าเนี่ยนะคะมันก็คือเซต้าใช่ไหมมันคือเซต้าหารด้วยทีก็คืออัตราเร็วเชิงมุมนะคะมันก็คือการกระจัดเชิงมุมหารด้วยทีล้อกันมาเลยสูตรเหมือนกันเป๊ะเลยนะคะสูตรเหมือนกันเป๊ะเลยแต่ใช้ตัวแปรคนละตัวความเข้าใจคนละอย่างนะคะก็คือ v เชิงเส้นนะคะเท่ากับ s ระยะทางหารด้วยทีนะคะในเชิงมุมก็จะเป็นโอเมก้าเท่ากับการกระจัดเชิงมุมก็คือเซต้าหารด้วยทีอันนี้ซึ่งพอมันครบ1รอบแปลว่ามันกวาดมุมไปเท่าไหร่คะมันกวาดมุมไปเท่าไหร่2พายนะคะ2พายกวาดมุมไป2พายนะคะ1รอบก็ใช้เวลาทีนะคะก็เป็น2พาย f
ของ F อ่ะได้มาแล้วซึ่งหน่วยเนี่ยนะคะหน่วยของมุมเนี่ยที่เราเจอมันจะมีมุมเป็นองศาใช่ไหมที่เราจะใช้กันเยอะๆแต่ในเรื่องนี้เราจะใช้มุมเป็นเรเดียนนะคะมุมต้องเป็นเรเดียนดังนั้นหน่วยเนี่ยมันจะเป็นเรเดียนต่อวินาทีค่ะเรเดียนต่อวินาทีโอเคนะก็อัตราเร็วเชิงเส้นกับอัตราเร็วเชิงมุมนะคะอัตราเร็วเชิงเส้นนะคะเท่ากับ s ส่วน t ก็คือ1รอบเนี่ยเคลื่อนที่ไปได้2พายอันนี้คือ1รอบนะลูกนะ1รอบเนี่ยเคลื่อนที่ไปได้2พาย r นะคะก็คือเส้นรอบรูปของวงกลมนั่นเองเนาะหารด้วย t ก็คือคาบก็ออกมาเป็น2พาย f นะคะเนี่ยเป็นเมตรต่อวินาทีส่วนเชิงมุมก็จะเป็นเซต้าหารด้วยพายก็คือ1รอบเนี่ยกวาดไป2พายเรเดียนนะคะแล้วก็หารด้วย t ที่เป็นคาบก็จะได้เป็น2พาย fทีนี้น้องๆก็จะเห็นความสัมพันธ์ว่าเฮ้ยเชิงมุมกับเชิงเส้นเนี่ยมันคล้ายๆกันเลยนะคะต่างกันตรงที่ไอ้คุณเชิงเส้นเนี่ยเขามี r เสนอหน้าขึ้นมาตัวหนึ่งนะคะก็คือคุณเชิงมุมเนี่ยนะคะถ้าใส่ r เสนอหน้าไปตัวหนึ่งจะกลายเป็นเชิงเส้นนะคะก็เลย นะคะก็เลยพี่นัทก็เลยให้ดูความสัมพันธ์แบบนี้นะคะว่าถ้าเอาเชิงมุมนะคะไปคูณกับ r จะได้เป็นเชิงเส้นถูกไหมคะถ้าเอาเชิงมุมคูณกับ r จะเป็นเชิงเส้นนะคะนี่คือความสัมพันธ์ซึ่งความสัมพันธ์อันนี้นะคะจะสามารถใช้ได้กับ s กับเซต้า s กับเซต้า a และกับอัลฟาได้ด้วยนะคะแต่ในการเคลื่อนที่แบบวงกลมเราสนใจแค่นี้อยู่นะเรายังไม่สนใจคูณ s คูณ a ใดๆทั้งสิ้นโอเคนะคะซึ่งมันใช้ได้เหมือนกันใช้หลักการเดียวกันก็คือเอาเชิงมุมปริมาณเชิงมุมนะคะคูณกับ r จะได้ปริมาณเชิงเส้นนั่นเอง อ่ะโอเคทีนี้รู้จักอัตราเร็วเชิงมุมอัตราเร็วเชิงเส้นรู้จักคาบรู้จักความถี่แล้วนะคะรู้จักคาบรู้จักความถี่แล้วทีนี้มาดูไอแรงตัวสำคัญที่พี่นัทบอกไปตอนต้นกันดีกว่าว่ามันเป็นแรงตัวสำคัญที่ทำให้มันเกิดการเคลื่อนที่แบบวงกลมได้นั่นก็คือแรงเข้าสู่ศูนย์กลางนั่นเองค่ะแรงเข้าสู่ศูนย์กลางและความเร่งเข้าสู่ศูนย์กลางนะคะแรงเข้าสู่ศูนย์กลางนะคะชื่อมันบอกอยู่ว่าเป็นแรงเข้าสู่ศูนย์กลางดังนั้นทิศทางของมันเนี่ยจะมีทิศเข้าหาศูนย์กลางเสมอปุ๊บแบบนี้นะคะซึ่งแรงเข้าสู่ศูนย์กลางเนี่ยเขาจะใช้เป็น FC นะคะ FC FF F ห้อย C ค่ะก็คือ C ย่อมาจากเซนเตอร์นะคะก็คือเป็นแรงที่เข้าสู่ศูนย์กลางนะคะจากซิกมา f เท่ากับ ma นะคะ fc เนี่ยมันจะต้องมีค่าเท่ากับ m คูณ a ถูกไหมนะคะเมื่อ fc มันไม่เท่ากับ0ถูกไหม fc มันไม่ใช่เท่ากับ0มันจะไม่ใช่ซิกมา f เท่ากับ0นะคะ fc เนี่ยมันมีค่าเสมอนะคะซึ่ง fc เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ m คูณ a นะคะ m คูณ a โดย m ก็คือมวลของวัตถุที่มันเคลื่อนที่นั่นแหละแต่ a เนี่ยนะคะจะถูกเรียกว่าเป็น ac ก็คือความเร่งเข้าสู่ศูนย์กลางเหมือนกันทีนี้ไอ้ความเร่งเข้าสู่ศูนย์กลางอันนี้มีค่าเท่าไหร่ค่าเท่าไหร่นะคะเมื่อกี้เนี่ยเราสามารถหา v ได้ถูกปะเราสามารถหา v ได้ก็ดูจากการกระจัดที่มันเคลื่อนที่ไปอะไรก็ว่าไปหา v หาโอเมก้าได้ถูกไหมคะรู้ r รู้อะไรแบบนี้แต่เราจะหา a ได้ยังไง เราจะหา ac ได้ยังไงอ่ะทีมาดูในการเคลื่อนที่แบบวงกลมนะคะแบบนี้วิกลมไหมไม่กลมเนาะที่ไม่พอหรืออ่ะนี้ส่วนว่านี้คือจุด A นะคะจุด A จุดนี้เป็นจุด B นะคะจุดนี้เป็นจุด B ถ้าสนใจการเคลื่อนที่นะคะที่เริ่มจาก A ไปหาจุด B นะคะโดยกวาดไปเป็นมุมเซต้าแบบนี้นะคะอ่ะทุกๆตำแหน่งของ A ทุกๆตำแหน่งบนวงกลมนะคะจะมีการเคลื่อนที่แบบเชิงเส้นเสมอนั่นก็คือมีคุณ Bโอเคไหมมันก็จะตั้งฉากแบบนี้ปึ๊ดใช่นะโอเคนะโอเคป่ะอ่ะทีนี้น้องๆก็จะเห็นว่าน้องก็จะเห็นว่าถ้าพี่นัดลากเวกเตอร์มาต่อนี่นะคะหรือถ้าพี่นัดดึงเวกเตอร์ไปถ้าพี่นัดดึงเวกเตอร์ไปนะดึงคุณ b กับดึงคุณ a ไปมันก็จะได้เวกเตอร์ออกมาเป็นแบบนี้
ุณ VB ไปทางนี้ใช่ไหมคุณ VA ไปทางนี้อ่ะคำถามเกิดขึ้นแล้วว่ามุมอันนี้มันทำกันเท่าไหร่มุมอันนี้มันทำกันเท่าไหร่นะคะมุมอันนี้ทำกันเท่าไหร่อ่ะมุมตรงนี้เท่าไหร่ก็มาดูนะน้องๆลองดูรูปนะตรงนี้เนี่ยเป็นแบบนี้ใช่ป่ะมุมเป็นเซต้าถูกป่ะลูกมุมเป็นเซต้ามาดูรูปนี้พี่นัดลากคุณ A เนี่ยกับคุณ B มาตัดกันถูกป่ะลากคุณ A กับคุณ B มาตัดกันทันมั้ยคะทันป่ะทันป่ะอ่ะทีนี้มาดูเส้นเนี้ยกับเส้นเนี้ยเป็นเส้นเดียวกันเส้นเนี้ยเป็นเส้นเดียวกันซึ่งเส้นเนี้ยลากลงมาตั้งฉากแปลว่าตรงนี้ก็ต้องตั้งฉากใช่มั้ยลูกมุมนี้ก็ต้องตั้งฉากถูกป่ะถูกมั้ยคะถูกมั้ยคะแปลว่าถ้าพี่นัดสนใจรูปนี้สี่เหลี่ยมรูปนี้ถ้าพี่นัดสนใจสี่เหลี่ยมรูปนี้พี่นัดจะได้มุมนี้เท่าไหร่ลูกมุมนี้เท่าไหร่ตรงนี้90ถูกป่ะตั้งฉากตรงนี้ลากลงมาตั้งฉากตรงนี้ก็เป็น90โอเคป่ะตรงนี้90อ่ะได้ตรงนี้90บวกกันเป็น180บวกเซต้าก็แสดงว่าเหลืออีก180ถูกมั้ยใช่มั้ยใช่อ่ะบวกเซต้าไปแสดงว่ามันเหลือตรงนี้เป็น180ลบเซต้าถูกไหมคะ180ลบเซต้าอ่ะคิดมาดูเส้นนี้กับเส้นนี้เป็นเส้นเดียวกันใช่ป่ะเป็นเส้นตรงเดียวกันมีอันนี้ตัดผ่านอันนี้180ลบเซต้าแสดงว่าอันเนี้ยมันก็คือเซต้าทันไหมเอาใหม่นะมุมนี้นะคะมุมนี้ A กับ B ทำมุมกันเซต้าก็คือเคลื่อนที่จาก A ไป B เนี่ยมันกวาดไปเป็นรัศมีวงกลมมันกวาดไปเป็นมุมของวงกลมเนี่ยเป็นเซต้านะคะซึ่งทุกVA กับ VB เนี่ยมันก็จะมีเกิดขึ้นเสมอเนาะจะมีเกิดขึ้นเสมอซึ่งคุณ VA เนี่ยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ลูก VA มีค่าเท่าไหร่ VA อ่ะทีนี้ VA ก็จะตั้งฉาก VB ก็จะตั้งฉากใช่ไหมคะเพราะพี่นัทเอา VA กับ VB มาประกอบเป็นเวกเตอร์เนี่ยก็จะได้เป็นแบบนี้โอเคไหมได้ VA ทิศนี้ VB ทิศนี้โอเคปะโอเคนะอ่ะทีนี้พอได้แบบนี้ปุ๊บนะคะก็เลยสงสัยว่าคุณ VA กับ VB เนี่ยมันทำมุมกันเท่าไหร่นะคะเราจะไปหาเวกเตอร์ลับทีนี้อยากรู้ว่า VA VB ทำเท่าไหร่ใช่ไหมก็เอาเส้นนี้วาดลากมาลากต่อมาลากเวกเตอร์ต่อมาค่ะเป็นเส้นสีฟ้าเห็นไหมคุณอันนี้ลากต่อมาเป็นเส้นสีฟ้านะคะมาตัดกันที่จุดนี้นะคะก็จะเกิดเป็นสี่เหลี่ยมสีเหลืองอันนี้เกิดขึ้นนะคะน้องๆก็จะเห็นว่าตรงนี้ตั้งฉากตรงนี้ก็ต้องตั้งฉากอันนี้ตั้งฉากรวมกันเป็น180ทันไหมมุมภายในของรูปสี่เหลี่ยมเป็น360ใช่ไหมคะหักไปแล้ว180แสดงว่าเหลืออีก180ตรงนี้ไปแล้วเซต้าตรงนี้ก็เลยเป็น180ลบเซต้าโอเคป่ะอ่ะแล้วอันนี้เป็นเส้นตรงเดียวกันนะคะมุมของเส้นตรงเป็น180ถูกป่ะตรงนี้180ลบเซต้าแสดงว่าตรงนี้เป็นเซต้านั่นเองโอเคเราก็จะรู้แล้วอ่ะตรงนี้เป็นเซต้าก็คือคุณ VB กับคุณ VA อันนี้คือเส้น VA ที่ต่อมาใช่ไหมอันนี้คือเส้น VB ที่ต่อมาเราก็รู้แล้วว่าVB กับ VA ที่อยู่ที่มันตูดชนกันเนี่ยที่มันห่างชนกันเนี่ยมันมุมมันเป็นเซต้านั่นเองมุมมันเป็นเซต้าเนี่ยโอเคนะก็หาเวกเตอร์ลับค่ะขออนุญาตลบอันนี้แป๊บมันเท่ากันอุ้ยกลับมาแบบนี้พอได้รูปแบบนี้แล้วเนาะพอได้รูปแบบนี้นะคะเส้นเวกเตอร์ลากจาก A ไป B เนาะเส้นเนี้ยคือเส้นอะไรคะมันคือ V อะไรคะอันนี้คือจุดเริ่มต้นอันนี้จุดเริ่มต้นแป๊บนึงนะอันนี้จุดเริ่มต้นสมมติอันนี้จุดอ่ะโอเคเอาใหม่ขอโทษนะก็คือจุดสมมติว่าจุดเริ่มต้นคือตรงนี้ใช่ไหมลูกเริ่มต้นคือตรงนี้โอเคไหมก็จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราใช้แบบหางต่อหัวนะคะใช้แบบหางต่อหัวมันก็จะเป็นรูปมันควรจะเป็นแบบนี้ VA แล้ว VB เป็นอย่างนี้ถูกป่ะถูกไหมคะ
ถูกไหมคะถูกไหมถูกไหมถ้าพี่นัทใช้เวกเตอร์ห่างต่อหัวนะพี่นัทถึงจะเขียนเวกเตอร์ลับออกมาแบบนี้ได้ใช่ปะเอาใหม่นะมันเขียนจาก v ไป a นะจุดเริ่มต้นไปจุดสุดท้ายก็จะเป็นแบบนี้ขอโทษนะลูกนะนี่อ่ะมันจะแบบนี้จะแบบนี้อ่ะทิศทางของสีชมพูผิด sorryก็คือถ้าเริ่มต้นจาก b นะคะเริ่มต้นจาก b นะคะแล้วก็มา a แบบนี้เริ่มต้นจากจุดนี้นะเอาใหม่นะเอาใหม่นะก็คือเวกเตอร์เอาใหม่นะลูกนะเวกเตอร์ที่เราวาดได้ที่เราวาดจากการกรอบอันนี้มาเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้ลบก็ได้เวกเตอร์ที่เราได้จากการกรอบอันที่มีอ่ะนะมันจะเป็นแบบนี้ v ไปทางนี้ใช่ไหมลูกแล้วก็ v a มาทางนี้แล้วมุมตรงนี้เราก็รู้แล้วว่ามันเป็นเซต้าใช่ไหมคะใช่ไหมอ่ะแต่ว่าถ้าพี่นันใช้วิธีกลับทิศนะคะใช้วิธีกลับทิศแบบนี้โอเคปะพี่นันใช้วิธีกลับทิศแบบนี้ถ้าพี่นันจะใช้วิธีห่างต่อหัวนะคะมันจะต้องมีทิศใดทิศหนึ่งที่มันจะต้องกลับด้านถูกไหมเพราะนี้เป็นห่างต่อหางเป็นห่างต่อหางจะต้องมีทิศใดทิศหนึ่งที่เป็นกลับด้านค่ะก็คือแทนจะวาดแบบนี้ก็ได้กลับทิศคุณ B ออกมามันจะเป็นเริ่มจากจุดนี้แล้วก็มาที่เริ่มจากจุดนี้นะคะเริ่มจากจุดนี้อุ้ยกลับมาปึ้ง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 กลับมาอ่ะก็คือมันเริ่มจากจุดนี้ใช่ไหมลูกมันเริ่มจากจุดนี้นะคะมันเริ่มจากจุดนี้ปึ๊บแล้วก็มาอยู่ที่จุดนี้แล้วก็ไปจบที่จุดนี้ก็คือลากเส้นเวกเตอร์ลาเป็นจุดเริ่มต้นถึงจุดสุดท้ายนะคะจุดเริ่มต้นถึงจุดสุดท้ายทีนี้หรือจะวาดแบบนี้ก็ได้นะคะก็คือคุณ VV แบบนี้นะคะแต่ VA เป็นแบบนี้ VA แบบนี้โอเคป่ะจุดเริ่มต้นถึงจุดสุดท้ายก็จะเป็นแบบนี้ปุ๊บปุ๊บโอเคไหมคะอ่ะทีนี้ถามค่ะวาดแบบบนหรือแบบล่างถูกตามรูปนี้นะคะการเคลื่อนที่มันเคลื่อนที่จากใครไปใครคะเคลื่อนที่จาก A ไปหา B นะคะดังนั้นเวกเตอร์มันต้องเขียนแบบนี้ลูกเริ่มจาก A ค่ะปรื๊ดไปถึงจุดนี้แล้วก็ B ปรื๊ดไปถึงจุดสุดท้ายนะคะเราจะได้เวกเตอร์ลับออกมาตรงนี้ซึ่งเวกเตอร์ลับนะคะซึ่งเวกเตอร์ลับนะคะเวกเตอร์ที่เราวาดได้เนี่ยมันเป็น A บวก B ใช่มั้ยลูก A บวก B ทันมั้ยเห็นมั้ยมันเป็นเวกเตอร์ A บวก Bทีนี้พอเป็น a บวก b ปุ๊บนะคะมันเหมือนรูปที่เราวาดปะเหมือนรูปที่เราวาดข้างบนไหมปุ๊บเหมือนปะไม่เหมือนในรูปที่เราวาดข้างบนเนี่ยนะคะไอ้รูปที่เราวาดข้างบนเนี่ยมันเป็นลูกศรอันเนี้ยมันคนละทิศกันลูกศร a มันคนละทิศเห็นไหมลูกศร a มันคนละทิศโอเคปะโอเคไหมทันไหมคะทันไหมมันก็จะเป็นคุณ A เนี่ยคุณ VA เนี่ยจะต้องกลับทิศถูกไหม ดังนั้นเวกเตอร์อันนี้จะไม่ได้เขียนเป็น VA จะเขียนเป็นลบ VA ทันไหมลูกทันไหมอันนี้จะกลายเป็นลบ VA ถูกป่ะเพราะว่าคุณ VB เนี่ยมันทิศเดียวกันส่วนคุณ VA เนี่ยมันทิศตรงข้ามอันนี้ก็จะเป็นลบ VA นะคะดังนั้นนะคะเวกเตอร์ลับอันนี้มันจะเป็นเท่าไหร่ลูก v v ลบ v a นั่นเองใส่ของเวกเตอร์ให้ด้วยลืมตรงอันเลยปุ๊ง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 นี่นะคะโอเคนะโอเคนะงงไหม v a ลบ v b วาดให้ดูใหม่อีกรอบก็รูปเวกเตอร์ที่เรากรอบมามันเป็นรูปนูนใช่ไหมลูกมันเป็นรูปนูนแต่ว่าถ้าเราใช้ห่างต่อหัวนะคะมันก็จะได้รูปแบบนี้นะคะเริ่มต้นจากจุดนี้เริ่มต้นจาก A ไปหา B ถูกไหมคะก็จะเป็นอันนี้ก็จะเป็นลบ B A เพราะว่าทิศมันตรงข้ามอันนี้ก็จะเป็น V B แบบนี้นะคะเวกเตอร์อันนี้นะคะมันเลยกลายเป็นเวกเตอร์ลับของลบ VA บวก VB ถูกปะก็เลยเป็นฉะนั้นก็เลยเขียนว่า VB
นะคะลบด้วย VA นั่นเอง VB ลบด้วย VA ทีนี้โอเคไหมโอเคนะก็จะเป็นตรงนี้ก็จะเป็น VB ลบ VA แบบนี้นะคะซึ่งกำลังคิดกันอยู่ว่ามันเขียวอะไรกับ AC นะพี่นัทลองพิสูจน์ให้ดูอยู่นะทีนี้มุมนี้เนี่ยมันเป็นมุมเซต้าใช่ไหมลูกมุมเซต้าทันปะก็จะมันก็จะคล้ายๆกับรูปนี้เลยพี่นัทเอา3พี่นัทเอาอันนี้ออกมานะน้องก็จะเห็นว่าอย่างนี้ปื๊ดนะอันนี้จุด A อันนี้จุด B ใช่ไหมอันนี้ก็จะเป็นเซต้าแบบนี้คล้ายๆกันเลยคล้ายๆกันเลยนะคะคล้ายๆกันเลยถ้าพี่นัทพิจารณาไอ้อันนี้นะคะกับไอ้อันนี้พิจารณาอันนี้สองอันนี้นะมันก็จะได้มาได้สมการออกมาว่าถ้าดูเส้นนี้ลูกอุ้ยเอาสีไหนดีสีฟ้าเนี่ยถ้าเราดูเส้นนี้นะคะดูเส้นนี้มันจะเหมือนเส้นนี้ใช่ไหมถูกป่ะถูกป่ะสีน้ำเงินนะดูสีน้ำเงินแล้วก็ถ้าพี่นัทดูเส้นนี้มันก็จะเหมือนเส้นนี้ใช่ปะถูกไหมอ่ะงั้นแปลว่าถ้าพี่นัทดึงดู2เส้นนี้เอา2เส้นนี้มาดูด้วยกันนะคะมันจะเป็น VB ลบ VA นะคะหารด้วย VA ตรงนี้ VA ตรงนี้ซึ่งไอ้คูณ VA ตรงเนี้ยค่ะมันก็คือความเร็ว V มันคือความเร็ว Vขนาดนะขนาดก็คือความเร็ว v นะคะส่วนถ้ามาดูตรงนี้นะคะมันก็จะเป็นเส้นนี้ถูกปะมันจะเป็นเส้นนี้ซึ่งเส้นนี้เนี่ยมันคือระยะทางมันคือระยะเชิงเส้นใช่ไหมที่จากจุด a ไปจุด b เนี่ยมันเคลื่อนที่เชิงเส้นไปเท่าไหร่ก็คือมันเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว v ค่ะด้วยเวลา t ถูกไหมมันก็คือระยะทางมันคือระยะตรงนี้ถูกปะถูกไหมก็คือจากจุดนี้มันใช้ความเร็ว v ใช่ไหมลูกมันจะทันไหมทันไหมจุดนี้มันใช้มันมีความเร็ว v ถูกป่ะมันความเร็วเชิงเส้นเป็นความเร็ว v ใช่ไหมคะพอมาถึงเคลื่อนที่ด้วยเวลา t นะคะมาถึงจุดนี้นะคะมันก็จะกลายเป็นว่าไอระยะทางที่มันเคลื่อนที่ได้ตรงนี้ค่ะเป็น v คูณ t เพราะว่า v เท่ากับ s ส่วน t ใช่ไหมแสดงว่า s เท่ากับ vt นะคะก็จะกลายเป็น vt v delta t ก็คือ t ที่ใช้เคลื่อนที่จากจุด a ไปจุด b นั่นเองนะคะแล้วก็หารด้วยตรงนี้คืออะไรลูกตรงนี้คือความยาวของรัศมีถูกไหมคะก็คือ r แบบนี้ปุ๊บอ่ะพอเขียนนี้ก็จะเป็น v vb ดี vb ลบอุ้ยชึบชึบมันจะเป็น VB ลบด้วย VA แบบนี้เนาะแล้วก็หารด้วยเดลต้า T นะคะจัดรูปนิดนึงหารด้วยเดลต้า T ก็จะเท่ากับ V ไปคูณเนาะ V กำลัง2ส่วนด้วย R V กำลัง2ส่วนด้วย R ซึ่งโค้ดนี้คืออะไรลูกโค้ดนี้คืออะไร V ปลายลบ V ต้นหารด้วยเดลต้า T คือมันก็คือ A ใช่ไหมลูกมันก็คือ A นะคะซึ่งV ที่เราพิจารณาเนี่ยเป็น V ที่เกิดที่การเคลื่อนที่แบบวงกลมนะคะไอ้ A ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็เลยเรียกว่า A เข้าสู่ศูนย์กลาง A เข้าสู่ศูนย์กลางดังนั้นนะคะก็ได้คำตอบแล้วเขียนมาตั้งนานเนาะได้คำตอบแล้วว่าคูณ AC เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ V กำลัง2ส่วน R นั่นเองนะคะโดยที่ V คือการกระจัดเชิงเส้นนะคะการกระจัดเชิงเส้นนะคะการกระจัดเชิงเส้นก็คือมันจากจุด A ไปจุด B เนี่ยมีค่าเท่าไหร่ก็คือ V คูณ T แบบนี้นะทีนี้ค่ะก็ได้แล้วว่า AC เท่ากับ V กำลัง2ส่วน R ถูกไหมคะก็คือความเร่งเข้าสู่ศูนย์กลางเนี่ยจะมีค่าเท่ากับ V กำลัง2ส่วน R หรือถ้าเราเขียนให้อยู่ในรูปของโอเมก้าได้ไหมโอเมก้าได้ไหมก็คือเมื่อกี้บอกว่านะเชิงมุมคูณ R เท่ากับเชิงเส้นใช่ไหมลูกก็แปลว่าถ้าพี่นัทแทน v เท่ากับโอเมก้า r ลงไปมันก็จะเป็นโอเมก้ากำลัง2 r กำลัง2ส่วน r ถูกปะถูกปะอ่
่ะก็จะได้เป็นคุณอาตัดไป1ตัวรื้อรื้ออย่างนี้นะคะก็จะเป็นเท่ากับโอเมก้ากำลัง2แบบนี้นะคะแบบนี้โอเคไหมยุ่งวุ่นวายไปหมดเลยโอเคนะสรุปสั้นๆง่ายๆนะคะก็คือพี่นัทเนี่ยต้องการจะหาว่าความเร็วเข้าความเร่งเข้าสู่ศูนย์กลางเนี่ยมันมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะคะก็คือตามตำราที่เราเห็นมันเป็น v กำลัง2ส่วน r ใช่ไหมที่มาของมันนะคะมันมาจากการคิดการเคลื่อนที่ของวัตถุเนี่ยบนเส้นวงกลมนี่แหละที่จุด a กับจุด b นะคะโดยมันกวาดไปเป็นมุมเซต้านะคะเอาเวกเตอร์ในการเคลื่อนที่ที่จุดสุดใดของวงกลมก็แล้วแต่นะจะมีการเคลื่อนที่เชิงเส้นเกิดขึ้นเสมอก็คือ v a กับ v b นะคะทิศทางมันจะตั้งฉากกับทิศทางจะตั้งฉากกับเส้นรัศมีเสมอนะคะซึ่งพอมี v a v b แล้วนะคะไปเขียนเป็นเวกเตอร์ออกมาได้แบบนี้นะคะอยากรู้ว่ามุมตรงนี้มันทำกันเท่าไหร่ก็พิสูจน์มานะรู้ว่าตรงนี้มันเป็นเซต้ารู้ว่าตรงนี้มันเป็นเซต้าก็เลยได้ตรงนี้เป็นเซต้าออกมาวาดเป็นสามเหลี่ยมออกมาได้แบบนี้นะคะพิจารณาเวกเตอร์อะไรออกมาแล้วเสร็จหมดแล้วเสร็จปุ๊บก็จะรู้ว่าไอ้เวกเตอร์รับตรงนี้มันจะเป็น vb ลบ va นะคะมันจะเป็น vb ลบ va นะคะมองดูรูปนะคะตรงนี้มีเส้นของ b เส้นของ a แล้วก็มีมุมเซต้าซึ่งมุมเซต้าตรงนี้กับมุมเซต้าตรงนี้เหมือนกันนะคะ VB กับ VA เนี่ยไม่ว่าจะอยู่จุดใดก็แล้วแต่นะคะจะมีขนาดเท่ากันแต่ทิศทางมันไม่เหมือนกันถูกไหมคะดังนั้นเราก็เลยต้องเขียนแบบเวกเตอร์นะคะถ้าดูขนาดอย่างเดียวขนาดมันเท่ากันโอเคไหมขนาดมันเท่ากันนะคะดังนั้นเส้นที่มันวาดเนี่ยมันก็เลยเท่ากันเห็นปะขนาดมันเท่ากันนะคะการกระจัดที่มันเกิดขึ้นนะคะหรือว่าเวกเตอร์ลับเนี่ยมันก็เป็นเวกเตอร์ลับขอโทษนะไม่ใช่การกระจัดนะเวกเตอร์ลับของ VA กับ VB เนี่ยมันก็ได้เป็น VB ลบ VA ทิศทางเป็นแบบนี้นะคะมองดูแล้วนะคะสามเหลี่ยมอันนี้มันจะไปคล้ายกับสามเหลี่ยมอันนี้สามเหลี่ยมที่อยู่ในวงกลมอันนี้ที่พี่นัทวาดออกมาก็คือเส้นสีน้ำเงินทึบๆอันนี้นะคะก็คือเส้นฐานอันนี้เส้นที่อยู่ตรงข้ามกับมุมเห็นไหมเส้นที่ตรงข้ามกับมุมนะคะกับเส้นที่อยู่ชิดมุมตรงนี้นะคะฝั่ง A แบบนี้นะคะก็จะเป็น VA กับ A นะคะพอเราไปเขียนเป็นใช้สามเหลี่ยมคล้ายอะค่ะใช้สามเหลี่ยมคล้ายก็คือตรงนี้เนี่ยก็จะเป็น VB ลบ VA หารด้วย VA ถูกไหมคะถูก VA ถูกไหมคะทีนี้ไอ้ VA อันเนี้ยนะคะพี่นัทแทนด้วย V เพราะว่าขนาดเอาพี่นัทเอาขนาดแทนลงไปอย่างเดียวซึ่งขนาดมีค่าเท่ากับ V ถูกปะพอมาฝั่งนี้นะคะก็จะเป็นระยะทางอันนี้ใช่ไหมจาก A ไป B ก็คือเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว v ด้วยเวลา t นะคะก็จะกลายเป็น v เดลต้า t นะคะแล้วก็หารด้วยเส้นนี้เส้นสีแดงอันนี้ก็คือระยะทางเป็น r ก็คือรัศมีนะคะก็จะได้เป็นสมการมาว่า vb ลบ va นะคะต้องเขียนเป็นแบบเวกเตอร์เพราะทิศทางมันไม่เท่ากันทิศทางมันไม่เหมือนกันนะคะก็เลยต้องเขียนเป็นมีการบวกลบมีการเขียนนะคะเป็นแบบเวกเตอร์ก็คือ vb ลบ va หารด้วยขนาดของ v นะคะของ v ก็คือจริงๆอันนี้มันก็คือ va นั่นแหละนะคะมันคือ va นั่นแหละลูกแต่ว่าเรากำลังสนใจแค่ขนาดนะคะเรากำลังสนใจแค่ขนาดก็เลยเขียนแค่ v อย่างเดียวอันนี้ก็เป็น v คูณ t แล้วก็ส่วนด้วย r นะคะย้ายข้างคูณเดลต้า t เนี่ยไปอยู่ข้างล่างก็จะได้เป็นว่า v ปลายลบ v ต้นหารด้วยเดลต้า t ก็คือ a นะคะก็คือ a ก็ได้เท่ากับ v กำลัง2ส่วน r ออกมาก็เลยสรุปออกมาว่าความเร่งเข้าสู่ศูนย์กลางนะคะจะมีค่าเท่ากับv กำลัง2ส่วน r หรือเท่ากับโอเมก้ากำลัง2คูณ r นั่นเองโอเคนะจบแล้วเรื่องความเร่งแล้วก็แรงเข้าสู่ศูนย์กลางนั่นเองโอเคทีนี้ทวนกันก่อนจะไปทำโจทย์นะวันนี้เรารู้จักปริมาณไปกี่ตัวนะมีคาบนะคะคาบก็คือ1รอบเคลื่อนที่ได้ไม่ใช่1รอบเนี่ยใช้เวลาการเคลื่อนที่กี่วินาทีอันนี้คือคาบอันที่2คือความถี่ก็คือ1วินาทีเนี่ยเคลื่อนที่ได้กี่รอบนะคะแล้วก็คาบกับความถี่นะคะมีความผกผันกันเนาะก็คือคาบเนี่ยเท่ากับ1ส่วนความถี่นั่นเอง t เท่ากับ1ส่วน f ต่อไปก็คือความเร็วเชิงเส้นความเร็วเชิงเส้นก็คือ v เท่ากับ s ส่วน t นะคะครบ1รอบก็คือใช้ก็คือครบ1รอบจะเป็น2พาย r หารด้วย t ที่เป็นคาบนะคะก็จะเป็น2พาย r คูณกับ f นะคะอันนี้คือ vนะคะ v ส่วนโอเมก้าก็จะเป็น2พายนะคะก็คือครบ1รอบก็คือกวาดไป2พายเรเดียนนะคะหารด้วย t ที่เป็นคาบหรือว่าเท่ากับ2พายคูณด้วย f นะคะ2พายคูณด้วย f
ก็จะสังเกตว่าคุณ V กับคุณโอเมก้ามีความสัมพันธ์กันอยู่ที่ R ก็คือถ้าเอาคุณโอเมก้าไปคูณกับ R จะมีค่าเท่ากับคุณ V ทันทีนะคะก็เลยงั้นก็เลยให้ท่องว่าเชิงมุมคูณ R เท่ากับเชิงเส้นนะคะเชิงมุมคูณ R เท่ากับเชิงเส้นอ่ะได้ออกมาแล้วเสร็จปุ๊บนะคะเราก็มารู้จักความแรงแรงเข้าสู่ศูนย์กลางแล้วก็ความแรงเข้าสู่ศูนย์กลางเพราะว่ามันเป็นแรงที่ทำให้วัตถุเนี่ยมันมีการเคลื่อนที่แบบวงกลมได้นะคะซึ่งแรงเข้าสู่ศูนย์กลางนะคะจะเท่ากับมวลคูณกับจากซิกมา F เท่ากับ MA นะกฎข้อที่2ของนิวตันก็คือ F เท่ากับ MA ถูกไหม FC แรงเข้าสู่ศูนย์กลางอันเนี้ยค่ะก็เลยมีค่าเท่ากับ M คูณ A ซึ่ง A เนี่ยจะต้องเป็น A ที่ทำให้เข้าสู่ศูนย์กลางได้ด้วยไอ A ที่ทำให้เข้าสู่ศูนย์กลางอันนี้นะคะพิสูจน์จากหน้านี้มาทั้งหมดทั้งมวลที่อธิบายไปแล้วนะคะก็จะได้แรงความเร่งเข้าสู่ศูนย์กลางว่า V กำลัง2ส่วนใน R หรือโอเมก้ากำลัง2คูณ R นั่นเองโอเคจบไปดูโจทย์นะคะวันนี้มีรู้สึกจะ5ข้อนะคะ ข้อแรกนะคะวัตถุชิ้นหนึ่งนะเคลื่อนที่เป็นรูปวงกลมด้วยอัตราเร็ว20รอบในเวลา4วินาทีนะคะโจทย์บอกมาเป็นอัตราเร็วนะคะแต่ดูหน่วยดีๆว่ามัน20รอบในเวลา4วินาทีนะคะจงหาความถี่คาบรัศมีการเคลื่อนที่ถ้ารัศมีการเคลื่อนที่เป็น2เมตรจงหาอัตราเร็วก็คือหา f ทันทีถูกไหมคะแล้วก็หา v ปึ๊บเอา F ก่อนก็ได้ F ก่อนความถี่คืออะไรลูกความถี่มันคือ1วินาทีเนี่ยเคลื่อนที่ได้กี่รอบ1วิเคลื่อนที่ได้กี่รอบก็4วินาทีนะคะก็เทียบเป็นอัตราย่างก็ได้นะคะ4วิเนี่ยได้20รอบนะคะถ้า1วินาทีจะได้กี่รอบก็คือ20ส่วน4เนาะก็คือเท่ากับ5รอบนะคะ5รอบก็คือความถี่จะมีค่าเท่ากับ5รอบต่อวินาทีหรือเท่ากับ5เฮิรตซ์นะคะ5เฮิรตซ์นี่โอเคนะโอเคเสร็จแล้วความถี่1ข้อต่อไปคาบที่เท่ากับ1ส่วน f จัดเลยค่ะที่เท่ากับ1ส่วน f ก็คือเท่ากับ1ส่วน5ใช่ป่ะก็คือเท่าไหร่เนี่ย1ส่วน5เท่าไหร่นะได้ 0.2นะคะวินาที1รอบ1รอบใช้เวลา 0.2 วินาทีนะคะโอเคไหม1รอบใช้เวลา 0.2 วินาทีไม่เชื่อบัญญัติตารางก็ได้ก็คือ20รอบเนี่ยใช้เวลา4วินาทีนะคะถ้า1รอบจะใช้เวลากี่วินาทีโอเคปะมันก็สลับกันอะบัญญัติตารางมันก็สลับกันมันก็เหมือน1ส่วน f นั่นแหละโอเคไหมอ่ะก็ได้เป็น 0.2 วินาทีเสร็จปุ๊บอันสุดท้ายให้หาอัตราเร็วนะคะอัตราเร็วทีนี้เขาไม่ได้บอกว่าเป็นอัตราเร็วอะไรเนาะเขาไม่ได้บอกว่าเป็นอัตราเร็วอะไรนะแต่ว่าให้รัศมีมานะเดาว่าเป็นอัตราเร็วเชิงเส้นอัตราเร็วนะคะเอาเชิงเส้นก่อนอัตราเร็วเชิงเส้นเนาะก็คือ v นะคะเท่ากับ2ไพ rf ถูกป่ะ2ไพ rf เท่าไหร่ลูก2คูณ 3.14นะคะ r 2พายเท่าไหร่ลูกf เท่าไหร่ sorry f เป็น5เนาะ5เฮิรตซ์โอเค5คูณ2ได้10ใช่ป่ะคูณกับอันนี้เป็น 31.4 ใช่ป่ะ 31.4 คูณ2เป็น 62.8 หน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีนั่นเองนะคะโอเคนะถ้าตัวเร็วเชิงมุมล่ะถ้าเชิงมุมก็คือโอเมก้าเชิงมุมเป็นโอเมก้าเท่ากับ2ไพ f เนาะแทนค่าธรรมดาก็คือ2คูณ 3.14 นะคะแล้วก็คูณด้วย f คือ5ก็ได้เป็นเท่าไหร่ลูก 31.4 เรเดียนต่อวินาทีอันนี้โอเคนะเลข4ไม่สวยเลย
31นะคะจุด4อันนี้เรเดียนต่อวินาทีโอเคนะก็ข้อนี้นะคะให้หาค่าความถี่แล้วก็อัตราเร็วเชิงเส้นนะคะซึ่งโจทย์ให้อัตราเร็วมาโจทย์ให้มาว่า20รอบใช้เวลา4วินาทีเนาะก็เทียบเป็นตัวอย่างเนาะ4วินาทีนะคะเคลื่อนที่ได้4รอบ1วินาทีเคลื่อนที่ได้กี่รอบนะคะก็คือ5รอบต่อวินาทีหรือว่า5เฮิรตซ์นะคะไปหาค่าต่อ t เท่ากับ1ส่วน f ก็ได้ออกมาเป็น1ส่วน5เท่ากับ 0.2 วินาทีเสร็จปุ๊บไปหาอัตราเร็วเชิงเส้นนะคะ v เท่ากับ 2 πr คูณ f นะคะก็เป็น2 คูณ 3.14 คูณ 2 คูณ 5ได้เป็น62.8 เมตรต่อวินาทีหรือถ้าเป็นเชิงมุมเป็น 31.4 เรเดียนต่อวินาทีอันนี้โอเคนะเย้จบแล้ว1ข้อไปดูข้อที่2ดีกว่าปุ๊บอ่ะข้อที่2นะคะจงหาความเร่งเข้าสู่ศูนย์กลางของวัตถุที่เคลื่อนที่เป็นรูปวงกลมรัศมี8เมตรอ่ะให้คุณอามาแล้วลบไปหมดอ่ะให้คุณอามาแล้วน้องให้คุณอามาแล้วด้วยอัตราเร็ว20เมตรต่อวินาทีเนาะเป็นคุณ V และหากมวลที่เคลื่อนที่เนี่ยมีขนาด5กิโลกรัมต้องหาแรงเข้าสู่ศูนย์กลางแรงเข้าสู่ศูนย์กลางอ่ะทีนี้เมื่อกี้ตอนที่สอนเนี่ยพี่นัทไม่ได้วาดแรงเข้าสู่ศูนย์กลางให้ดูใช่ไหมเพราะมันเป็นยังไงมันเป็นอย่างนี้สมมติว่ามันเคลื่อนที่วงกลมแบบนี้ลูกปึ๊บเอาวงกลมเป็นแนวตั้งนะแล้ววงกลมอันนี้มีรัศมี8เมตรนะคะรัศมีตรงกลางมากจุดศูนย์กลางอยู่ตรงกลางมากเลยไม่กลางเลยอ่ะเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว20เมตรต่อวินาทีนะคะ20เมตรต่อวินาทีและหากมวลเคลื่อนที่มีขนาด5กิโลกรัมอันนี้5กิโลกรัมเนาะต้องหาแรงเข้าสู่ศูนย์กลางนะคะไอแรงเข้าสู่ศูนย์กลางเนี่ยมันก็จะเป็นนี้F4โอเคไหมแรงเข้าสู่ศูนย์กลางก็คือมันจะทำให้วัตถุเนี่ยสามารถเคลื่อนที่เป็นวงกลมได้โอเคปะในขณะที่ V เนี่ยมันกำลังพาวัตถุออกถูกปะแต่ว่าแรงเข้าสู่ศูนย์กลางมันกำลังดันเข้ากำลังพาเข้าเนาะซึ่งแรงเข้าสู่ศูนย์กลางเนาะ FC เท่ากับมวลคูณด้วย AC เนาะ AC ก็คือ V กำลัง2ส่วนด้วย R นั่นเองมวลเป็น5กิโลเนาะ V เท่าไหร่ลูก20ยกกำลัง2หารด้วย8นะคะได้เป็น5คูณกับ20กำลัง2ได้เท่าไหร่เนี่ย400ปะได้400เนาะแล้วก็หารได้88ปุ๊บ8 5 4 10ได้เป็น50เนาะใช่ไหมใช่โอเคเป็น5 4 10เนาะก็ได้เป็น50ก็เป็น50คูณ5ได้250นะคะหน่อยเป็นนิวตันนะเพราะว่าแรงมันคือแรงเข้าสู่ศูนย์กลางมันก็คือแรงนั่นแหละลูกหน่อยก็เป็นนิวตันธรรมดาปกติโอเคนะเขาหาแรงเข้าสู่ศูนย์กลางก็คือ FC เท่ากับ MAC นะคะโดย AC เท่ากับ V กำลัง2ส่วน RV ให้มา20นะคะ R ให้มา8นะคะแทนค่าลงไปมวลให้มา5แทนค่าลงไปได้ FC เท่ากับ250นิวตันนั่นเองโอเคนะเสร็จแล้ว1ข้อไปดูข้อที่3การหมุนรอบตัวเองของโลกนะคะวันละ24ชั่วโมงนะคะกำหนดรัศมีของโลกเท่ากับเท่านี้จงหาอัตราเร็วเชิงมุมนะคะที่ผิวโลกในหน่วยเรเดียนต่อวินาทีโอเคอันนี้คือคุณโลกใช่ไหมลูกคุณโลกหมุนรอบตัวเองค่ะหมุนรอบตัวเองนี้หมุนตึ๊ด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 นี้หมุนรอบตัวเองอ่ะโดยแกนอยู่ที่จุดศูนย์กลางนี้อ่ะ เขาถามหาอัตราเร็วเชิงมุมในหน่วยเรเดียนต่อวินาทีใช่ไหมคะซึ่งจะรู้ว่าอัตราเร็วเชิงมุมก็คือโอเมก้าใช่ปะก็ต้องเป็นเท่าไรเนี่ย2พายคูณกับ f ถูกป่ะ2พายคูณ f ซึ่ง f คืออะไรลูก f คืออะไร TikTok f ก็คือ1วินาทีเคลื่อนที่ได้กี่รอบอ่ะได้กี่รอบหรือถ้าเป็น t นะคะก็คื
1รอบนะคะกี่วินาทีปุ๊บนะคะ1รอบกี่วินาทีโอเคนะโอเคนะทีนี้ให้เลือกนะคะว่าทำเป็นเอฟกับทำเป็นทีข้อนี้อะไรง่ายกว่าข้อนี้มันให้มาว่ารอบตัวเองรอบหมุนรอบตัวเองรอบละ24ชั่วโมงนะคะก็คือ1รอบใช้เวลา24ชั่วโมงแปลว่าให้อะไรมาแล้วให้ค่ามาแล้วนะ t เท่ากับ24ชั่วโมง t เท่ากับ24ชั่วโมงแปลว่าเรากลับไปใช้2 pi ส่วน t ดีกว่าถูกไหมอ่ะมันก็จะเป็น2คูณกับ 3.14 ใช่ไหมลูกแล้วก็หารด้วย t นะคะซึ่ง t หน่วยจะเป็นวินาทีถูกไหมคะหน่วยจะเป็นวินาทีก็คือ1 24ชั่วโมงใช่ไหมชั่วโมงละ60วินะคะชั่วโมงละ60นาที1นาทีมี60วินะคะแบบนี้จัดการค่ะคิดเลขจัดหนักจัดเต็มมากก็จะเป็นข้างบนเป็นเท่าไหร่ลูก6 6.28 ใช่ไหม 6.28 นะคะหารด้วย24คูณ60คูณ60ก็จะเป็น24คูณกับ 3,600 อันนี้มันก็จะได้เป็น 7.26 เนาะคูณ10ยกกำลังลบ5นะคะหน่วยเป็นเรเดียนต่อวินาทีนะคะคำถามค่ะให้รัศมีมาทำไมให้รัศมีมาทำไมให้มันหลอกนะคะให้มันหลอกจริงๆแล้วข้อนี้เนี่ยมันมีโจทย์ที่ต่อจากข้อนี้ก็คือข้อถัดไปเนี่ยเขาจะให้หาอัตราเร็วเชิงเส้นนะคะเขาเลยให้รัศมีของโลกมานะคะแต่จริงๆแล้วการที่เราจะหาอัตราเร็วเชิงมุมเราแค่รู้ว่าคาบหรือว่าความถี่เท่าไหร่เราก็แทนค่าได้แล้วเพราะว่าโอเมก้าเท่ากับ2 pi f หรือว่า2 pi ส่วน t นั่นเองเนาะซึ่ง pi เท่ากับ 3.142 ก็คือค่าคงที่เนาะหา t ออกมา t ก็คือคาบที่ใช้ในการเคลื่อนที่ก็คือ24ชั่วโมงคูณ60นาทีคูณ60วินาทีนะคะก็จะได้เป็นเท่านี้นะคะออกมาเป็น 7.26 คูณ 10 ยกกำลังลบ 5 เรเดียนต่อวินาทีค่ะปึ๊บโอเคอ่ะถ้าเขาอยากรู้อัตราเร็วเชิงเส้นต่อนะคะน้องๆก็เอาเชิงมุมคูณ r เท่ากับเชิงเส้นถูกปะก็คือเอาคำตอบวันนี้ที่ได้คูณกับคูณ r ที่เขาให้มาก็ได้เป็นเชิงเส้นแล้วโอเคนะจบแล้ว3ข้อไปดูข้อที่4ข้อนี้ค่ะมีวัตถุ2กิโลกรัมนี่ปื๊ดนะคะผูกด้วยเชือกยาว 0.5 เมตรนะคะแกว่งเป็นวงกลมในแนวระดับในระนาบระดับนะคะด้วยรัศมี 0.3 เมตรนะคะจงหาอัตราเร็วของการเคลื่อนที่และแรงดึงภายในเส้นเชือกโอเคเขาให้หาอัตราเร็วในการเคลื่อนที่แบบวงกลมใช่ไหมอ่ะคือตรงเนี้ยมันคือการที่เอาเชือกอะค่ะมาผูกกับวัตถุไว้สมมตินี้เชือกนะมาผูกกับวัตถุไว้แล้วก็แกว่งวงกลมนี่นะคะซึ่งเชือกเนี่ยยาว 0.5 เมตรนะคะเชือกยาว 0.5 เมตรอันนี้เนี่ยรัศมีของวงกลมที่เคลื่อนที่เนี่ยเป็น 0.3 เมตรอ่ะถ้าพี่นัทว่าฟรีบอดี้ของคุณวัตถุก้อนนี้2กิโลกรัมอันนี้นะคะพี่นัทก็จะเห็นว่าตรงนี้มีแรงตึงเชือกเกิดขึ้นคุณทีถูกไหมคะแน่นอนมี mg แล้วแบบนี้แล้วก็มีแรงเข้าสู่ศูนย์กลางด้วยนะแรงเข้าสู่ศูนย์กลางแน่นอน fc นะคะ fc โอเคทีนี้ค่ะเขาอยากรู้ว่าอัตราเร็วของการเคลื่อนที่เนี่ยเท่าไหร่แล้วก็แรงดึงภายในเส้นเชือกเนี่ยเท่าไหร่ตอนนี้นะคะเรามีแรงทั้งหมด3แรงก็คือ fc mg แล้วก็ t นะคะถ้าพี่นัทแตกคูณ t นะคะเข้าแกน x แกน y นะคะเราก็จะสามารถใช้ sigma f เท่ากับ0 sigma f เท่ากับ ma ช่วยได้นะคะโดยถ้าพี่นัทแตกแรงเท่าแกนนี้อ่ะต้องรู้เซต้าตรงนี้ใช่ไหมแตกแรงอันนี้ก็จะเป็น t sin เซต้าใช่ปะตรงนี้เป็น t cos เซต้าคือคอสเซต้าทีนี้เซต้าเท่าไหร่มาดูกัน
มาดูกันตรงนี้ 0.5 ใช่ป่ะตรงนี้ 0.4 นะคะใช่อ่ะ 0.3 สิรีบๆถ้าใช้วิชามานก็จะรู้ว่าตรงนี้ 0.4 น้องพี่ดาวคลัดธรรมดาค่ะตรงนี้ตั้งชัดโอเค3 4 5แบบนี้คูณไหมมุมคือมุมของสามเหลี่ยมอะไรคะของมุมสามเหลี่ยมของมุม37องศาโอเคไหมโอเคไหมตรงนี้เป็น37องศาหรือว่าใครไม่แม่นนะคะก็ดูจากสามเหลี่ยมนี้ก็ได้ก็คือถ้าให้ตรงนี้เป็นเซต้าใช่ไหมลูกถ้าใครยังไม่รู้มุมนะพี่นันให้ตรงนี้เป็นเซต้าปึ๊ดก็ได้เป็นทีไซน์เซต้ามันก็คือทีคูณกับเท่าไหร่คะไซน์คือข้ามฉาก 0.4 คูณกับ 0.5 นะคะส่วนอันนี้ทีคอสเซต้าก็คือทีคูณกับคอสก็คือชิดฉากเนาะ 0.3 คูณกับ 0.5 มันไม่ใช่37นี่นามันต้องเป็น53โอเคพลาดไปแล้วขอโทษนะก็ถ้าไม่แม่นนะคะถ้าไม่ได้แม่นมุมนะคะให้ใช้วิธีดูข้ามฉากชี้ฉากเอาโอเคนะทีนี้ได้ทีไซน์ทีคอสมาแล้วเนาะน้องๆก็จะเห็นว่าถ้าเป็นการเคลื่อนที่ในแนวนี้ปื๊ดอันนี้นะในแนวดิ่งเนี้ยมันจะเป็นซิกมา f เท่ากับ0เพราะอะไรลูกเพราะวัตถุไม่ได้เคลื่อนที่ขึ้นลงค่ะมันเคลื่อนที่ในแนวระดับอย่างเดียวมันเคลื่อนที่ในแนวระดับอย่างเดียวโอเคปะย้ายตำแหน่งในแนวระดับอย่างเดียวแต่ไม่ได้เคลื่อนที่ขึ้นลงดังนั้นซิกมา f เท่ากับ0โอเคนะก็ได้เป็นแทนให้ทิศขึ้นเป็นบวกแล้วกันเนาะให้ทิศขึ้นเป็นบวกก็จะเป็นทีไซน์เซต้านะคะลบกับ mg เท่ากับ0นะคะก็จะได้ว่าทีไซน์เซต้าทีคูณกับ 0.4 คูณส่วนด้วย 0.5นะคะจะมีค่าเท่ากับ mg แปลว่าเราจะรู้แรงตึงเชือกว่ามันเป็น m คือ2กิโลกรัมค่ะ g เป็น10นะคะแล้วก็คูณด้วย 0.5 หารด้วย 0.4 0.5 หาร 0.4 โอเคนะซึ่งอันนี้มันก็คือ5ส่วน4ใช่ป่ะ5ส่วน4อันนี้2ตัดเหลือ5นี้ก็จะเป็น t เท่ากับ25นิวตันนะคะได้แรงดึงภายในเส้นเชือกละ25นิวตันโอเคทีนี้มาดูในแนวแกน x ค่ะดูในแนวแกน x ต่อดีเลยดีทีนี้แกน x แกน x เนี่ยมีแรงเดียวก็คือ t cos theta มันก็คือแรงที่ทำให้เกิด fc นั่นแหละนะคะก็ใช้ค่ะ fc มีค่าเท่ากับ ma m คูณด้วย ac เนาะ m คูณด้วย ac ทีนี้ fc เนี่ยมันคือ t cos theta ใช่ไหมลูกนะคะ m รู้แล้วส่วน ac คือ v กำลัง2ส่วน r นี่เขาต้องการรู้คุณ v ใช่ไหมแล้วตอนนี้เรากำลังรู้แรงตึงเชือกแล้วเรารู้แรงตึงเชือกแล้วก็คือ25นะคะ25คูณด้วยคอส25ก็คือ 0.3 หาร 0.5 ให้เขียน 3.5 เลยนะ 3.5 เลยนะโอเคไหมเท่ากับมวลก็คือ2นะคะ v คือต้องการรู้เนาะส่วนได้ r คือ 0.3 ก็ได้ย้ายค่าออกมาเป็น v กำลัง2นะคะเท่ากับอันนี้25ตัด5เนาะเหลือ5ก็ได้เป็นอะไรเนี่ย355เนาะ15นะคะคูณด้วย 0.3 หารถูกมั้ยนะ5ตัด355โอเคหาร 0.3 หารด้วย2นี่นะคะ 0.3 หารด้วย2ก็ได้เป็นเท่าไหร่ลูก15 3 45ใช่ป่ะก็ได้ 4.5 ส่วน2ได้เท่าไหร่ลูก 2.25 นะคะก็คือ v เดียวก็จะเป็น 1.5
เนาะเมตรต่อวินาทีนั่นเองนะคะเมตรต่อวินาทีนั่นเองชึบอ่ะจบแล้วนะคะก็คืออัตราเร็วของการเคลื่อนที่และแรงดึงภายในเส้นเชือกนะคะก็คืออัตราเร็วเป็น 1.5 เมตรต่อวินาทีนะคะส่วนแรงดึงในเส้นเชือกเป็น25นิวตันนะคะคิดจากนะคะการวาดเริ่มจากการวาด free body diagram ของไอ้วัตถุ2กิโลกรัมก่อนนะจะเห็นว่ามี mg นะคะแล้วก็มีแรงตึงเชือก t นะคะตามทิศนี้แล้วก็มีแรงเข้าสู่ศูนย์กลางต้องมีแรงเข้าสู่ศูนย์กลางอยู่แล้วนะคะซึ่งไอ้แรงเข้าสู่ศูนย์กลางมันก็จะมีค่าเท่ากับ t นะคะจะมีเท่ากับ t ของเซต้านั่นเองเกิดจากการที่เราแตกแรง t ออกมานะเป็น t cos เซต้ากับ t sin เซต้านะคะเราก็จะรู้ว่าไอ้คูณ t cos เซต้าเนี่ยมีค่าเท่ากับ f c นะคะมันคือ f c โอเคไหมโอเคไหมอ่ะจริงๆแล้วตอนที่วาด free body diagram นะขอโทษนะลูกนะวาด free body ตอนที่เราวาด free body diagram จริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ต้องเขียน f c นะคะก็คือแรงที่เรามองเห็นจริงๆเนี่ยมันมีแค่ mg กับ t ถูกไหมคะเพราะเราแตก t เป็น t cos เซต้ากับ t sin เซต้าเราก็จะรู้ว่าไอ้คุณ t cos θ นี่แหละมันคือแรงเข้าสู่ศูนย์กลางก็คือ fc นั่นเองนะคะก็คือ fc นั่นเองนะแต่พี่พินัทวาดอันเนี้ยอุ๊ยลบอีกแล้วการที่พินัทวาดคุณเส้นสีดำขึ้นมาอาจจะเขียนใหม่ก็ได้การพินัทวาดไอ้คุณเส้นสีดำขึ้นมาตอนแรกนะคะเพื่อบอกน้องว่าอะยังไงการเคลื่อนที่แบบวงกลมตรงนี้ต้องมี fc อยู่แล้วนะคะโอเคนะซึ่งเราก็จะเห็นว่า fc กับ t cos θ มันทิศเดียวกันเนาะก็เลยรู้ว่า t cos θ นั่นแหละมันคือ fc เนาะพอพิจารณานะคะสมการพิจารณาแรงที่เกิดขึ้นในแนวตั้งกับแนวนอนก็คือแกน y กับแกน x แล้วนะก็จะรู้ว่าในแนวตั้งนะคะมันเป็นซิกมา f เท่ากับ0เพราะว่าวัตถุมันไม่ได้เคลื่อนที่ขึ้นลงถูกมั้ยลูกมันแค่เคลื่อนที่ในแนวระดับนะคะมันก็จะกลายเป็น t sin θ - mg เท่ากับ0นะได้ t ออกมาเป็น25นิวตันโอเคส่วนไปดูในแนวนอนนะคะก็คือมันเป็นการเคลื่อนที่แบบวงกลมใช่ไหมมีการเคลื่อนที่แบบวงกลมเกิดขึ้นก็จะใช้เป็น fc เท่ากับ mac นะคะก็จะเป็น t cos θ เท่ากับ v mv กำลัง2ส่วน r นะคะย้ายข้างหา v ออกมาได้ 1.5 เมตรต่อวินาทีนั่นเองเสร็จแล้ว4ข้อไปดูข้อที่5กันดีกว่าข้อสุดท้ายละคล้ายๆข้อเมื่อกี้เลยปะคล้ายๆเลยเนาะในการทดลองนะคะเกี่ยวกับการเคลื่อนที่เป็นวงกลมนะในขณะที่วัตถุ m นะคะกำลังเคลื่อนที่ด้วยรัศมีความโค้งอันนี้นะรัศมี 0.8 เมตรน้ำหนักของวัตถุที่ทำให้วัตถุอยู่ต่ำกว่าปลายเชือกของแกนหมุนอันนี้นะคะ อยู่ 0.2 เมตรนะคะอยู่ 0.2 เมตรดังรูปนะคะอัตราเร็วเชิงมุมนะคะของการเคลื่อนที่จะต้องเป็นเท่าไรในหน่วยเรเดียนต่อวินาทีโอเคมาสนใจคุณ M ก่อนอันนี้เนี่ยมันเป็นการทดลองเรื่องวงกลมนะคะซึ่งพี่นันไม่แน่ใจว่าโรงเรียนน้องๆเนี่ยจะยังสอนอยู่ไหมนะคะเขาจะใช้วิธีเอาท่อค่ะเป็นท่อกลวงเหมือนท่อน้ำนะคะเหมือนท่อน้ำมานะแล้วก็เอาเชือกหรือว่าเส้นเอ็นอะไรก็ได้นะเอามาร้อยผ่านอันเนี้ยแล้วที่ปลายเส้นเอ็นที่มันโผล่มานอกท่ออันเนี้ยค่ะมันก็จะมีการแขวนวัตถุอยู่นะคะซึ่งตอนที่แขวนวัตถุอันเนี้ยมันจะทำให้ถ่วงให้เส้นเชือกเส้นเนี้ยตึงที่ปลายเส้นเชือกด้านนึงก็จะมีมวล M อยู่ตอนที่เรากำลังแกว่งเพื่อจับแกนตรงเนี้ยแล้วก็แกว่งไอเนี้ยไอวัตถุมวล M เนี้ยมันก็จะหมุนรอบแกนอันนี้ถูกไหมหมุนรอบแกนท่อเนี่ยถูกปะโดยถ้าเกิดว่าลองนึกภาพถ้าเกิดพี่นัทใส่น้ำหนักไปมากน้ำหนักที่ถ่วงตรงนี้ค่ะลูกไปมากก็ทำให้อันเนี้ยมันค่อยๆสั้นลงถูกปะนึกไหมเชือกเส้นเดียวกันทันปะก็คือถ้าพี่นัทใส่น้ำหนักวัตถุตรงนี้ไปมากนะคะตรงนี้มันก็จะออกมาได้น้อยทันไหมในขณะที่ใส่อันนี้ไปน้อยตรงนี้ก็จะออกมาได้ยาวขึ้นโอเคปะก็แกว่งไปเป็นวงกลมแบบนี้อันนี้คือการทดลองที่เกี่ยวกับการทดลองของการเคลื่อนที่แบบวงกลมนะคะจะเป็นลักษณะแบบนี้ทีนี้ข้อนี้เนี่ยเขาบอกว่ามันแกว่งจนทำให้ M เนี่ยมันแกว่งรอบมันหมุนรอบแกนท่ออันเนี้ยได้ด้วยรัศมี 0.8 แหละนะคะแล้วก็รู้ว่าคุณ M เนี่ยมันต่ำลงมาจากจุดปลายท่อที่หมุนตรงเนี้ยอยู่ 0.2 เมตรอ่ะเขาถามว่าอัตราเร็วเชิงมุมนะคะจะต้องเป็นเท่าไหร่ในหน่วยเรเดียนต่อวินาที
ก็เริ่มวาดฟรีบอดี้ที่คุณเอ็มก่อนมี MG แน่นอนเขียน MG ก่อนยังไงก็ต้องห้ามเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่อะตรงนี้ก็จะเป็นแรงตึงเชือกทีใช่ป่ะแรงตึงเชือกทีคล้ายๆข้อเมื่อกี้เลยลูกพอน้องๆแตกแรงตึงเชือกทีออกมามันก็จะเป็นตรงนี้ให้ตรงนี้เป็นเซต้านะตรงนี้เป็นเซต้าอันนี้ก็จะเป็นทีคอสเซต้าตรงนี้เป็นทีไซเซต้าก็มาดูเหมือนเดิมตรงนี้ 0.2 ตรงนี้ 0.4 ใช่ป่ะอ่ะ 0.8 นะคะตรงนี้เป็นเซต้าโอเคหน้าที่เราคือไปดูตรงนี้เท่าไหร่แล้วให้เป็นด้าน A แล้วกันเนาะด้าน A A กำลัง2เนาะเท่ากับ 0.2 กำลัง2บวก 0.8 กำลัง2แบบนี้ถูกไหมคะเท่าไหร่คะ 0.04 บวก 0. เท่าไหร่เนี่ย 8864 ป่ะ 0.64 ได้เท่ากับ 0.68 ถูกไหม 0.68 นะคะก็ได้คุณเอออกมาเป็นรูท 0.68 รูท 0.68 นะคะหรือว่า 0.1 คูณกับรูท68เท่าไหร่ลูก68หาร2ได้เท่าไหร่34หาร2อีกได้17ถูกป่ะใช่ไหมนะ TikTok 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 34แล้วก็17โอเคก็แปลว่าดึง2มาได้อีกตัวนึงก็เป็น 0.2 รูท17แบบนี้0.2 รูท 17ตัวนี้นะคะได้ด้านนี้ออกมาเป็นเท่านี้โอเคนะถูกไหมนะอ่ะโอเคก็คือด้านนี้ 0.8 ด้านนี้ 0.2 เนาะ 0.2 กำลัง2บวก 0.8 กำลัง2เนาะได้เป็น 0.68 นะคะออกมาถอด A ออกมาได้ 0.2 รูท 17นั่นเองโอเคมาก็คิดเหมือนเดิมค่ะเอาแกนนี้ก่อนเอาแกนนี้ก่อนซิกมา F เท่ากับ0ทีไซเซต้าไซเซต้าเท่าไหร่ลูกไซคือข้ามฉากถูกปะข้ามคือ 0.2 ใช่ไหมฉากคือคุณ A เนาะ 0.2 หาร 0.2 รูท 17ลบ MG MG นะคะเท่ากับ0ก็ได้เป็นคุณ T เนี่ยมีค่าเท่ากับ MGm คืออ่ะคุณ m ใหญ่เนาะ m ใหญ่แล้วก็คูณด้วย g ถูกไหมอ่ะแล้วก็อันนี้ 0.2 ตัดแล้วก็คูณด้วยรูท 17คูณด้วยรูท 17อ่ะได้คูณ t ออกมาแล้วนะเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้ต่อไปค่ะไปดูในแนวนอน ไปดูในแนวแกน x นะก็จะเห็นว่า t cos theta ก็คือ fc นั่นแหละนะก็จะได้เป็น t cos theta นะคะจะมีค่าเท่ากับ mเอ็มใหญ่เนาะเอ็มคูณด้วย A ก็คือเขาต้องการเรเดียนต่อวินาทีก็คืออัตราเร็วเชิงมุมใช่ไหมลูกดังนั้นพี่น้าจะเขียน A ให้อยู่ในรูปโอเมก้ากำลัง2คูณ R แบบนี้แบบนี้โอเคปะก็สีเหลืองแล้วกันเนาะคุณ T ก็จะเป็น MG นะคะแล้วก็รูท 17คอสก็คือชิดฉากใช่ปะ 0.8หารด้วย 0.2 คูณรูท 17นะคะเท่ากับ m ใหญ่โอเมก้าต้องการรู้เนาะโอเมก้ากำลัง2คูณด้วย r ซึ่ง r คือ 0.8 อ่ะค่อยๆพาตัดกันไปเรื่อยๆนะ17รูท 17ตัดโอเคป่ะ mg m ตัดฝั่งนี้มีอะไรอีก 0.8 ตัดฝั่งนี้อ่ะเหลืออะไรเหลืออะไรคะฝั่งนี้ก็จะเหลือเป็น g ใช่เปล่าหารด้วย 0.2 ถูกไหม g หารด้วย 0.2 เนาะเท่ากับโอเมก้ากำลัง2ก็โอเมก้ากำลัง2เท่ากับ10หาร 0.2 เท่าไหร่จ๊ะ
ท่าไหร่จ๊ะอันนี้ก็เป็น100หาร2เนาะก็เป็น50 50เนาะก็ได้โอเมก้าเป็นเท่าไหร่ลูก5ลบ2หน่วยเป็นเรเดียนต่อวินาทีอันนี้จบเลยโอเคนะอ่ะข้อนี้เขาอยากรู้อัตราเร็วเชิงมุมของการเคลื่อนที่นะคะจะเป็นเท่าไหร่ในหน่วยเรเดียนต่อวินาทีนั่นก็คือ Y Free Body Diagram นะคะของรูปของวัตถุมวล M นะคะวัตถุมวล M เป็น M ใหญ่นะไม่แก้แบบคุณ M ใหญ่ปุ๊บอ่ะวัตถุมวล M นะคะวัตถุมวล M Y Free Body ออกมาก็จะเห็นว่ามี MG นะคะแล้วก็มีแรงตึงเชือก T แต่แรงตึงเชือก T เข้าหาแกน X แกน Y เสร็จปุ๊บก็จะรู้ว่าแต่เข้าหาแกน F เนี่ยเป็น T cos θ นั่นก็คือแรงเข้าสู่ศูนย์กลางนั่นเองเนาะส่วนแต่เข้าหาแกน Y เป็น T sin θ นะคะซึ่งวัตถุไม่ได้เคลื่อนที่ขึ้นลงในแนวนี้เนาะก็จะเป็นก็ได้ sigma F เท่ากับ0เป็น T sin θ เท่ากับ mg เนาะ T sin θ เท่ากับ mg ปับปะดับปุ๊บนี่นะคะก็ได้คุณ T ออกมาเป็น mg รู17นิวตันรู17นิวตันอันนี้เป็นหน่วยนะอันนี้เป็นหน่วยโอเคได้ mg รู้17นิวตันเสร็จปุ๊บนะคะเอาคุณ t ไปแทนในแกน x นะคะก็คือ t cos θ เท่ากับ m ω กำลัง 2r ก็คือ ma นะคะ t cos θ t cos θ ก็คือ fc นะคะส่วน m คูณด้วย ω กำลัง 2r ก็คือ mac นะคะซึ่ง ac เท่ากับ ω กำลัง 2r เนาะอ่ะพี่นัทแทนค่าลงไปค่ะ t เป็น mg รู้17 cos θ คือ0.8 หารเท่านี้อ่ะแล้วก็แทน m แทน ω แทน r ลงไปเสร็จปุ๊บย้ายข้างหาโอเมก้าออกมาได้5รูท2นะคะหน่วยเป็นเรเดียนต่อวินาทีนี้จบจบแล้วนะคะสำหรับเนื้อหาในวันนี้ทวนกันนิดนึงก่อนจะจากไปวันนี้นะคะเราเรียนเรื่องการเคลื่อนที่วงกลมครั้งที่1เนาะก็คือพี่นัทพาน้องๆไปดูว่าการเคลื่อนที่แบบวงกลมเนี่ยมันเป็นยังไงก็คือมันจะมีการเคลื่อนที่แบบเชิงเส้นแล้วก็เชิงมุมในเวลาเดียวกันนะคะซึ่งการเคลื่อนที่แบบเชิงเส้นนะคะจะเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว v นะคะเท่ากันเสมอไม่ว่าจะอยู่จุดใดของวงกลมก็ตามนะคะมีค่าเท่ากันนะคะแต่มีขนาดเท่ากันแต่ทิศทางไม่เท่ากันนะคะขึ้นอยู่กับว่ามันอยู่จุดไหนของวงกลมซึ่งทิศทางของคุณ v อันนั้นที่เรากำลังพูดถึงมันจะมีทิศทางตั้งฉากกับรัศมีเสมอนะคะรัศมีเสมอส่วนการเคลื่อนที่แบบเชิงมุมนะคะนั่นก็คือการเคลื่อนที่เชิงมุมที่มันเกิดขึ้นในการเคลื่อนที่แบบวงกลมเนี่ยก็คือมันมีการกวาดไปของวัตถุนะคะให้เกิดการเคลื่อนที่แบบวงกลมทีนี้การจะเกิดการเคลื่อนที่แบบวงกลมได้มันจะต้องมีแรงที่สำคัญนั่นก็คือแรงเข้าสู่ศูนย์กลางนั่นเองนั่นก็คือ fc นะคะซึ่งแรงเข้าสู่ศูนย์กลางจะมีค่าเท่ากับมวลคูณด้วยความเร่งเข้าสู่ศูนย์กลางก็คือ ac ซึ่งพี่นัทพาพิสูจน์มาแล้วว่าความเร่งเข้าสู่ศูนย์กลางมีค่าเท่ากับ v กำลัง2ส่วนด้วย r หรือโอเมก้ากำลัง2 r นั่นเองนะคะถัดมาอ่ะก่อนหน้าที่เราจะเรียนก่อนหน้าที่เราจะเรียนความแรงเข้าสู่ศูนย์กลางแล้วก็ความเร่งเข้าสู่ศูนย์กลางเนี่ยเราเรียนอะไรบ้างเราเรียนค่าความถี่ความเร็วในความเร็วเชิงมุมแล้วก็ความเร็วเชิงเส้นใช่ไหมคะซึ่งไอ้คุณค่าเนี่ยนะคะก็คือดูว่า1รอบเนี่ยมันสามารถเคลื่อนที่โดยใช้เวลากี่วินาที1รอบนะคะใช้เวลากี่วินาทีนั่นคือค่าส่วนความถี่ตรงกันข้ามกันค่ะคือดูว่า1วินาทีเนี่ยมันใช้เวลาการเคลื่อนที่ทั้งหมด1วินาทีเนี่ยมันเคลื่อนที่ไปได้ทั้งหมดกี่รอบนะคะโดยความสัมพันธ์ของ t กับ f ก็คือเป็นสมการว่า t เท่ากับ1ส่วน f หรือว่า f เท่ากับ1ส่วน t นั่นเองนะคะพอไปดูความเร็วเชิงมุมไม่ใช่อัตราเร็วเชิงเส้นนะคะอัตราเร็วเชิงเส้นก็คือ v เท่ากับ s ส่วน t นะคะเมื่อเราพิจารณาครบ1รอบนะคะครบ1รอบ s ก็จะเป็นเส้นรอบรูปของวงกลมถูกมั้ยลูกก็จะเป็น2พายหารด้วย1รอบก็คือใช้เวลา t เนาะใช้เวลา t วินาทีก็คือค่านะคะเขียนเป็น2 πr ส่วน t หรือ2 πr f นั่นเองนั่นคือระยะทางมันนั่นคืออัตราเร็วเชิงเส้นส่วนอัตราเร็วเชิงมุมนะคะก็คือดูว่ามันคือการระยะทางเชิงมุมอะค่ะการกระจัดเชิงมุมที่มันกวาดไปครบ1รอบก็คือ2 πr ถูกไหมคะ1รอบนะคะกวาดไป2 πr เรเดียนหารด้วยเวลาก็คือคาบนะคะก็คือ t นะก็จะได้เป็นคูณโอเมก้านะคะหรือว่าอัตราเร็วเชิงมุมเนี่ยมีค่าเท่ากับ2 πr ส่วนด้วย t หรือว่า2 πrf นั่นเองโอเคดูความสัมพันธ์ระหว่าง v กับโอเมก้านะคะก็เราก็จะรู้ว่าเชิงมุมนะคะหรือว่าโอเมก้าคูณ r กับเชิงเส้นหรือว่า v นั่นเองโอเคจบแล้วนะคะอันนี้คือเรื่องเบสิกนะคะที่เราจะใช้ในการเรียนเรื่องวงกลม
นะคะในการเรียนรูปวงกลมในครั้งหน้านะคะมันจะมีการเคลื่อนที่แบบวงกลมแบบต่างๆลักษณะต่างๆนะคะที่เป็นการเคลื่อนที่ที่เรียกว่าเป็นการเคลื่อนที่แบบวงกลมได้เนี่ยนะโดยจะใช้ความรู้พื้นฐานครั้งเนี้ยในการคิดนะคะดังนั้นนะคะน้องๆน้องๆนะคะต้องค่อนข้างแม่นคลิปนี้นิดนึงนะคะถึงจะทำคลิปต่อไปได้โอเคนะสำหรับเนื้อหาในเรื่องการเคลื่อนที่แบบวงกลมครั้งที่1ในวันนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้ค่ะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ